สิ่งบำเรอความหวานพรนเรอหวานดังน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลรินหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดฟ้าฟ้าบรรเจิดโซฟิงระดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เราอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่38934อยู่กันที่วารสารหนังสือใต้ดินที่มีชื่อฉบับว่า Underteen Forever นะคะเราอยู่ในช่วงของการอ่านในภาคสุดท้ายนะคะ13เรื่องสั้นก่อนสถานการณ์รัฐประหารหมายถึงรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นะคะก็เราได้อ่านเรื่องสั้นอันนี้เป็นเรื่องสั้นที่ได้ส่งเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้ารัฐสภาไทยนะคะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกนะคะหลังจากรัฐประหารไปแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาอ่านกันต่อสำหรับเรื่องสั้นนะคะเรื่องที่เราจะอ่านเรื่องนี้ชื่อว่ายามเช้าโดยก้าววิโรจน์ดำจำนงนะคะย่างสู่เดือนพฤศจิกายนลมหนาวพัดเอาไอหมอกบางๆมาทำให้รู้สึกหนาวอีกครั้งทำให้รู้สึกว่าหนาวอีกครั้งหนึ่งมาเยือนแล้วชายหนุ่มนั่งอยู่ที่ม้านั่งหินขัดใต้กอกล้วยหอมข้างศาลาริมคลองแทนที่จะเข้าไปนั่งภายในตัวศาลาจิบกาแฟร้อนๆทอดตามองคลองแสนแสบปล่อยให้ความคิดไหลไปกับยามเช้าทว่าเขากลับเลือกม้าหินตัวนี้ที่พนักพิงหลังพังไปแล้วครึ่งหนึ่งเจ้าของห้องเช่านำมาทิ้งไว้เขาเป็นผู้มาทำความสะอาดตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่และใช้มันเป็นที่นั่งในยามที่ตัวเองอยากนั่งต้นกล้วยหอมมีอยู่ก่อนแล้วกอของมันใหญ่ขนาดคนโอบรอบกอ3คนแต่ละต้นใบของมันเขียวเป็นมันแผ่ออกเป็นซุ้มร่มหน้านั่งต้นกล้วยในกอสลับออกเครือกันอยู่ไม่ขาดเขาเห็นเจ้าของห้องเช่ามาตัดมันอยู่บ่อยๆเมื่อผลของมันแก่เต็มที่ชายหนุ่มคิดว่าบรรยากาศเช่นนี้น่านั่งเล่นรับอากาศหนาวแรกของฤดูมันทำให้เขามีความสุขที่ได้ทำตามที่ใจต้องการและเขาคิดว่าใครๆก็ควรมีโอกาสทำตามที่ใจต้องการแม้สักครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะทำให้เกิดความสุขข้างตัวชายหนุ่มมีกาแฟในถ้วยที่กลิ่นของมันกำลังหอมกรุ่นเขาพอใจปล่อยมันไว้อย่างนั้นหลังจากที่จิบ 2-3 ทีแล้ววางลงติดกับถ้วยกาแฟเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อสองแม่ของเหลืองฝ้ายคำนักเขียนหญิงคนนี้อยู่ทางภาคเหนือเขาชื่นชอบฝีมือการเขียนของเธอตอนหนังสือเล่มนี้ออกวางแผงใหม่ๆเขาไปเปิดเจอที่ร้านหนังสือนายอินจึงซื้อมาและอ่านไปได้มากกว่าครึ่งเล่มแล้วตั้งใจพักให้มันสงบอยู่ในรูปเล่มที่เขาไม่อยากให้เกิดริ้วรอยเนื้อเรื่องในเล่มหลายเรื่องที่เขาอ่านจบเป็นการบอกเล่าเรื่องของชีวิตคนธรรมดาที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในสังคมเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายในสายตาคนอื่นแต่ตัวละครต่างมีวิถีของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงมีการขับเคลื่อนไปตามบริบทของสังคมมันวางทับอยู่บนกระดาษเปล่าขนาด A4เย็บลวดเย็บกระดาษ20กว่าแผ่นที่ภายในเนื้อกระดาษหน้าแรกชายหนุ่มเริ่มต้นเขียนเรื่องสั้นขนาดยาว
ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องของตัวเองไปได้เริ่มย่อหน้าที่3เมื่อคืนนี้เขาถือมันติดมือออกมาจากในห้องด้วยก็เพื่อว่าถ้าเกิดต่ออารมณ์กับความคิดที่ค้างไว้ได้เขาก็จะรีบคว้าปากกาลงมาเขียนไปในทันทีเขาเริ่มต้นเรื่องสั้นของเขาไว้ว่าหนึ่งข่าวของซาฟินะกลับมาสู่การรับรู้ของเขาอีกครั้งมันทำให้เขารู้สึกเบิกบานเหมือนคนกำลังขุดดินอยู่ในทุ่งและทุ่งแล้งแล้วมีคนถือจดหมายของหล่อนเอาไปให้ทั้งตามจริงหล่อนไม่ได้มีความสำคัญกับเขาอีกแล้วภายหลังที่ทั้งสองเลิกติดต่อกันตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงแต่ถ้าเขาจะนึกถึงหล่อนอยู่บ้างก็ด้วยความรู้สึกว่าหล่อนเป็นคนรู้จักที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตและถ้าหากจะพิเศษกว่าคนอื่นหล่อนก็คือคนรักเก่าที่ไม่ใช่เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไปเท่านั้นเองการรู้ข่าวของซาฟินะจะว่าเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรก็ตามเพราะตลอด2เดือนที่ผ่านมานี้ในแง่ของความที่เคยผูกพันในเงื่อนงำของการที่เคยเป็นความรักกับในส่วนของความรู้สึกที่เขาพยายามทบทวนถึงหล่อนให้กลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพื่อที่เขาจะเอาหล่อนมาเป็นตัวเอกในนิยายเรื่องแรกที่เขาคิดจะเขียนและนั่นก็หมายถึงว่าหล่อนในนิยายของเขาเป็นตัวละครที่มีชีวิตที่จะมาโลดแล่นอยู่บนตัวอักษรที่เขาสร้างขึ้นและเหมือนว่าเขากำลังปลุกให้หล่อนกลับมาเริงร่าอยู่ในใจอีกครั้งนับแต่หล่อนได้ตายไปจากความรู้สึกของเขาครั้งนั้น 2. ศพซาฟินะคือศพที่เขาฝันเห็นชายหนุ่มค้างเรื่องสั้นของเขาไว้แค่นั้นโครงเรื่องหลักเขาอยากพูดถึงการพยายามมีชีวิตอยู่ของมนุษย์มนุษย์ต้องการไปสู่ชัยชนะแม้แต่ประเด็นเล็กๆในชีวิตประจำวันมนุษย์ก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความพยายามนั้นและมนุษย์ไม่เคยเข็ดหลาบในการไขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงขั้นสร้างสีสันและหลอกตัวเองทั้งที่มนุษย์มีความหวาดระแวงเงียบเหงาอ้างว้างและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาชายหนุ่มเชื่อเรื่องอารมณ์กับพฤติกรรมเมื่ออารมณ์เกิดจึงนำไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนั้นเขาจึงคิดว่าบรรยากาศในเรื่องสั้นที่เขากำลังเขียนควรแสดงออกถึงอารมณ์ภายในของมนุษย์โดยใช้สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเขาคิดโครงเรื่องหลักและบรรยากาศของเรื่องไว้อย่างนั้นและลงมือเขียนแต่เมื่อเขียนมาถึงตอนที่จบไว้เขาไม่สามารถเดินเรื่องเพื่อคลี่คลายสิ่งที่เขาต้องการพูดถึงได้อีกเขาจึงตัดสินใจหยุดมันเอาไว้แล้วเอาเวลามาอ่านเรื่องสั้นของเหลืองฝ้ายคำที่เขาอ่านค้างไว้จากคืนก่อนเมื่อคืนเขาเพิ่งได้นอนตอนตีสองหลังจากหยุดเขียนและหันไปหยิบหนังสือเรื่องสั้นของเหลืองฝ้ายคำมาอ่านและบอกกับตัวเองว่าอ่านต่อไปไม่ไหวแล้วตาของเขาพร่ำแต่จะปิดเห็นตัวหนังสือลายพร่าชายหนุ่มกลัวว่าเรื่องดีๆของนักเขียนหญิงคนนี้จะพลอยไร้ค่าไปเพราะความง่วงของเขาถ้าขืนแข็งอ่านไปด้วยความมีสติไม่พร้อมชายหนุ่มรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่านักเขียนจะสร้างสรรค์งานออกมาเป็นเรื่องและได้รับการตีพิมพ์เขาจึงชื่นชมและยกย่องคนเขียนหนังสือแต่ถ้าเพียงเพราะเขาหิวง่วงนอนแล้วคืนอ่านต่อจนจบแล้วสรุปว่านักเขียนคนนี้เขียนหนังสือไม่ได้เรื่องเขาคิดว่ามันเป็นบทสรุปที่โหดร้ายและไม่ยุติธรรมต่อนักเขียนคนนั้นเ
ทั้งที่เขาคิดว่าเรื่องใดๆก็ตามควรได้รับบทสรุปทั้งจากการสรุปเอาเองหรือถูกคนอื่นสรุปในกรณีนี้เกิดขึ้นกับเขาแล้วให้สรุปเกี่ยวกับคนอื่นเขาคิดว่ามันเป็นความคิดที่ด่วนตัดสินเกินไปมันเป็นอารมณ์เข้าใจที่ชายหนุ่มมีต่อเพื่อนมนุษย์ในขณะที่เขาก็กำลังทำงานเขียนของตัวเองต้องการเขียนออกมาให้ดีซึ่งถ้าหากถูกลบคุณค่าด้วยความรู้สึกของใครบางคนเช่นนั้นเขาเองก็คงรับไม่ได้เหมือนกันหลังจากดับไฟแล้วนอนลงกับพื้นกระดานห้องเขากลับนอนไม่หลับในใจนึกอยู่แต่เรื่องแผนที่ตัวเองวางไว้ชายหนุ่มคิดว่าหนาวนี้เขาจะไปเขียนหนังสือที่ภาคเหนือและถ้าเป็นตามนั้นห้องเช่าก็จะไม่มีคนอยู่เขาจึงคิดว่าไม่น่าทิ้งเงินไปเปล่าๆเขาน่าจะเอาเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าเช่ามาใช้เป็นทุนในตอนไปเขียนหนังสือไม่ดีกว่าหรือส่วนข้าวของในห้องที่เป็นของใช้ส่วนตัวและหนังสือราว200เล่มที่เขาเก็บสะสมมาหลายปีเขาคิดขนไปฝากไว้ที่ห้องเพื่อนแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกเกรงใจเพื่อนคอยรบกวนใจเขามากกว่าที่เขานึกไว้และทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหากการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการผลักภาระให้ไปตกอยู่กับคนอื่นเช้านี้อากาศดีชายหนุ่มรู้สึกว่าอากาศหนาวที่กรุงเทพก็หนาวพอๆกับที่ปักใต้บ้านเขาเวลาหนาวในช่วงเดือนยี่ที่ถ้าก่อไฟต้มน้ำชงกาแฟกินในสวนยางตอนเช้าในตอนเช้าคงไม่แพ้การต้มน้ำชงกาแฟกินตามป่าในภาคเหนือทีเดียวแต่เรื่องเช่นนี้คนทั้งบ้านเขาคงไม่ได้เอาเวลามาใส่ใจเพราะหนาวที่ภาคใต้ไม่ใช่หนาวแบบสร้างบรรยากาศของคนหนุ่มสาวหากแต่เป็นหนาวที่สร้างความกระตือรือร้นให้กับคนทำงานกลางคืนอย่างเช่นชาวสวนยางที่ในสวนจะได้ยินเสียงร้องเพลงและการกู่ตะโกนต่อกันเป็นทอดๆดังก้องไปทั้งภูเขามันเป็นเวลาแห่งการงานที่มีชีวิตชีวาเพราะน้ำยางในเวลานี้ไหลออกมากเป็นพิเศษทว่าหนาวที่กรุงเทพทุกอย่างดูเหมือนอ้อยอิงและเชื่องช้าผู้คนไม่คึกคักเหมือนที่ภาคใต้มนุษย์ที่นี่เหมือนงูเหลือมที่พอกินอิ่มแล้วนอนอืดจนตัวเป็นมันแต่ในความจริงเปล่าเลยมันไม่ได้เป็นดังเช่นที่เขารู้สึกมันไม่ได้เป็นไปดังเช่นที่เขารู้สึกเสียงเครื่องยนต์เรือโดยสารลำแรกของเช้านี้ออกมาวิ่งอยู่บนท้องน้ำตั้งแต่ 5:30 มันปลุกให้เขาตื่นเพียงแต่เขาไม่ต้องไปทำงานเหมือนคนในเรือจึงไม่ได้เร่งรีบลุกขึ้นชายหนุ่มนอนแช่ฟังนกเขาขันบนต้นตะขบริมคลองอยู่ราวครึ่งชั่วโมงพอนาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้เดินมาถึงเลข6จึงได้เวลาที่เขาต้องตื่นมันเป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างหนึ่งชายหนุ่มคิดเพียงว่าเพียงตื่นชายหนุ่มคิดว่าเพียงตื่นได้ตอนเช้าเช่นนี้จะได้ไม่อายชาวสวนยางที่พากันลุกขึ้นทำงานในตอนกลางคืนผ้าขาวม้าแขวนอยู่ที่ตะปูข้างฝาห้องเขาไปหยิบมันมาคล้องคอคว้าขันน้ำตรงปลายตีนในนั้นมีกล่องใส่สบู่อยู่ข้างในแปรงสีฟันและยาสีฟันเขาฉวยหลอดยาสีฟันมาบีบแต่ก็ต้องวางลงเปิดกล่องใส่สบู่แต่ก็ต้องปิดไว้อย่างเดิมจะแจงเอามันออกมาเอามันออกวางไว้อีกที่ถือขันกับแปรงสีฟันเปล่าเข้าห้องน้ำเขาไม่รู้สึกหงุดหงิดอย่างที่ควรจะหงุดหงิดเมื่อพบว่าสบู่กับยาสีฟันหมดในตอนเช้าเพราะที่จริงเขารู้ว่าสบู่นั้นหมดไปตั้งแต่2วันก่อน
และยาสีฟันเพิ่งถูกรีดหลอดจนแบนเมื่อหลังอาหารของค่ำวันเพียงแต่เขาลืมไปและเรียกหามันเพราะความเคยชินเท่านั้นเองอาบน้ำเสร็จออกมาเสียบปลั๊กกาน้ำร้อนต้มน้ำตอนเสียบปลั๊กเขานึกขึ้นได้ว่าลืมเสียบมันก่อนที่จะเข้าห้องน้ำทั้งที่เขาเคยทำอย่างนั้นแต่เช้านี้เขาลืมตอนนำกาแฟออกมาชงโชคดีว่ากาแฟเหลือเป็นช้อนสุดท้ายและเขาคิดว่ามันเป็นกาแฟช้อนสุดท้ายของฤดูหนาวที่หอมของมันรุนแรงประหลาดกลิ่นกาแฟทำให้เขานึกถึงบรรยากาศตอนเช้าในจังหวัดเชียงรายเมื่อ4เดือนก่อนที่เขาไปเขียนหนังสือตอนอยู่ที่นั่นชายหนุ่มหมดเงินในการกินอยู่เพื่อการสร้างสรรค์งานไปไม่น้อยเขาเขียนเรื่องสั้นได้3เรื่องนับว่าโชคดีที่เขาเขียนได้มันเป็นรางวัลสำหรับเขาเพราะหากเขียนไม่ได้ก็ไม่มีสิ่งรับประกันใดๆเลยเกี่ยวกับชีวิตของนักเขียนคนหนึ่งนอกจากความสุขใจที่ได้เขียนเรื่องสั้นทั้ง3เรื่องถูกส่งไปตามนิตยสารที่เขาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องภายหลังจากทำต้นฉบับเสร็จจนบัดนี้ย่างสู่เดือนที่7ข่าวการตอบรับทางไปรษณียบัตรที่เขาสอดเข้าไปในซองก็ยังไม่มีกลับมาเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเช้าของวันใหม่น่าจะมีกระดาษสักแผ่นมาถึงเขาและมันอาจเป็นเช้าวันนี้ที่ฤดูหนาวพาข่าวดีมาเยือนชายหนุ่มยื่นหน้าออกไปรับลมบางเบาพาสายตามองไปในคลองแสนแสบเห็นละอองหมอกลอยกระจายอยู่เหนือผิวน้ำชวนให้เขารู้สึกสบายตัวนานๆเขาจะแงนขึ้นไปมองท้องฟ้าของกรุงเทพบ้างซึ่งชั้นล่างถูกปกคลุมด้วยไอหมอกอ่อนที่ลอยเคลื่อนไปเป็นสายขณะที่ข้างบนฟ้าครึ้มมัวราวฝนจะตกไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท้องฟ้าเป็นเช่นนี้เขาบอกกับตัวเองเรือโดยสารอีก2ลำอีก4ลำและอีก1ลำวิ่งผ่านไปเสียงเครื่องยนต์แผดคำรามท้องเรือตบน้ำแตกกระจายมันเป็นเรือโดยสารเที่ยวแรกๆที่ถูกปล่อยมาจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองวิ่งจนคลองสะเทือนพอส่งผู้โดยสารถึงปลายทางที่ท่าเรือประตูน้ำและท่าเรือผ่านฟ้าขากลับบางลำวิ่งเรือเปล่าแข่งกันบางช่วงเขานับได้ทีเดียวถึง7ลำมันทำให้คลองเลื่อนลั่นเหมือนเขานั่งอยู่บนแพผักบุ้งทั้งที่เขานั่งอยู่บนฝั่งชายหนุ่มชินชากับภาพเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเขาคิดว่าคงเหมือนกับคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองที่เห็นมันเป็นเรื่องปกติกับชีวิตตัวเองเขาเคยหลีกเลี่ยงรถเมล์และใช้บริการเรือโดยสารอยู่บ้างเหมือนกันในวันที่ต้องการความเร่งด่วนตอนมีนัดกับบรรณาธิการแถวฝั่งธนบุรีและบางครั้งนัดเพื่อนบางคนไว้แถวท่าพระจันทร์ชายหนุ่มนั่งเรือมาลงที่ท่าผ่านฟ้าและเดินทางต่อกับรถเมล์ระหว่างทางเขาพยายามสังเกตสภาพบ้านเรือนริมฝั่งที่เรือวิ่งผ่านเห็นบ้านบางหลังยังเป็นบ้านเรือนไม้ทรงไทยเขามองเข้าไปมีลานบ้านมีสวนในบริเวณบ้านมีศาลานั่งเล่นชายคลองและมีตุ่มน้ำที่ศาลาและยังมีอีกหลายอย่างที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมของผู้คนริมลำน้ำในสมัยก่อนทั้งหมดเป็นเพียงภาพจุดเล็กๆในความแออัดของชุมชนเมืองและตึกสูงที่ทำให้เห็นถึงความทันสมัยชายหนุ่มยังคงนั่งมองเรือที่วิ่งผ่านไปมาความถี่ของมันห่างลงเมื่อเข็มนาฬิกาเดินมาถึงเลข8จังหวะหนึ่งเขามองไปยังฝั่งตรงกันข้ามมีศาลาริมคลองอยู่หลังหนึ่ง
ใกล้กับศาลาเป็นที่ตั้งของศาลพระภูมิเขามองไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ทางขวามือถัดไปจากศาลาระหว่างศาลากับตัวบ้านที่ว่าปลูกกล้วยน้ำว้ากับมะม่วงอยู่บนเนื้อที่ราว1ไร่กันเขตบ้านที่เป็นอนาบริเวณสวนติดถนนซอยลาดพร้าว126มาสุดทางที่ศาลาด้วยกำแพงก่ออิฐบล็อกสูงราว2ช่วงเด็กโตเป็นแนวยาวบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่แบบบ้านยุโรปความสูง2ชั้นก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมุงหลังคาด้วยกระเบื้องซีแพคสีแดงบริเวณรอบบ้านเท่าที่เขามองเห็นนั้นกว้างขวางหลังบ้านติดกับคลองมีเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่เป็นสนามหญ้าญี่ปุ่นปลูกไม้ตัดแต่งปลูกไม้ตัดแต่งต้นข่อยดัดกับไม้ยืนต้นต้นลีลาวดีและต้นพิกุลปลูกกินที่มาจนถึงคลองและก่อนถึงริมคลองที่บนลานหญ้ามีศาลาสำหรับนั่งเล่นอีกหลังหนึ่งบริเวณรอบศาลามีกระถางไม้แขวนและกระถางต้นไม้วางอยู่กล้วยไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งมองจากตัวบ้านไปอีกทางขวามือเห็นหลังคาโรงเรือนมุงกระเบื้องเป็นแนวยาวติดกับโรงเรือนที่ดินเป็นติดกับโรงเรือนเป็นที่ดินเปล่าลักษณะเป็นป่ารกเรื้อขึ้นป้ายเป็นทรัพย์สินของธนาคารเขามองเห็นต้นกระถินต้นทองหลางและต้นไม้อื่นที่เขาไม่รู้จักชายหนุ่มเข้าใจว่าโรงเรือนภายในบ้านที่เห็นน่าจะเป็นที่จอดรถหรือน่าจะเป็นโรงเรือนเพาะชำต้นไม้หรือไม่ก็คอกขังสัตว์เจ้าของบ้านเป็นชายผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่อายุราว75ปีชายหนุ่มคิดว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของบ้านเพราะเขาเห็นแกชอบมาทำกิจกรรมอยู่ในสวนบ่อยๆบางครั้งเขาเห็นแกกำลังลากสายยางฉีดน้ำให้ต้นไม้ไม่ก็เดินดูเครือกล้วยอยู่ในสวนแกชอบนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่ปกคอเสื้อยังแข็งสะอาดดูมียี่ห้อบนหัวสวมหมวกปีกกว้างเหมือนพระเอกหนังคาวบอยเขาคาดว่าแกน่าจะเคยเป็นทหารหรือเคยรับราชการเกี่ยวกับกองทัพมาก่อนเพราะเท่าที่ดูจากรูปร่างเวลาแกถอดเสื้อออกแสดงให้เห็นว่าแกเคยมีมัดกล้ามที่แข็งแรงแต่บัดนี้หย่อนและเหี่ยวไปตามอายุไขยิ่งหลายวันก่อนยิ่งทำให้ชายหนุ่มเชื่อสนิทว่าแกเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเพราะแกมายืนชี้ไม้ชี้มือให้คนสวนสองคนกำจัดหญ้าที่โคนมะม่วงจากนั้นใช้ให้ขนก้อนหินที่บรรทุกมาไว้ในสวนนำไปถมตะลิ่งกันคลื่นจากเรือซัดและลากดินลงคลองซึ่งชายหนุ่มเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงริมตะลิ่งติดกับหลังบ้านของแกถูกน้ำซัดกินพื้นที่เป็นแนวยาวลึกเข้าไปแล้วประมาณ2เมตรหากแต่การแต่งกายของแกวันนั้นอยู่ในชุดสูทรัดกุมทำให้เขาคิดใหม่ว่าแกอาจเคยเป็นนักการเมืองที่เคยมีบทบาททางการเมืองมาก่อนแต่ขณะนี้แก่แล้วและได้ยุติบทบาทนั้นลงไปแล้วหรือไม่แกน่าจะเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่งั้นแกก็คงเป็นนักธุรกิจช่างแปลกที่ชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาคิดและรู้สึกกับคนอื่นตั้งมากมายตัดสินให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองนึกคิดทั้งที่เขาไม่รู้ข้อมูลใดๆเลยเกี่ยวกับคนที่เขาตัดสินและเป็นเรื่องแปลกอีกเช่นกันที่เช้านี้เขาเห็นนกยูง4ตัว
ไก่ฟ้า3ตัวมาเที่ยวเดินปะปนอยู่กับไก่แจ้ไก่บ้านและแม่ไก่ไข่อยู่ในสวนแต่ในขณะที่เขาไม่เห็นแกออกมาเดินเขาไม่เคยเห็นนกยูงกับไก่ฟ้าจำนวนนี้มาก่อนชายหนุ่มยืนยันกับความจำของตัวเองว่าแม้แต่ตัวเดียวเขาก็ไม่เคยเห็นตลอดปีกว่าที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแบ่งห้องให้เช่าหลังสีฟ้าซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับบ้านของแกแห่งนี้สิ่งที่เขาเห็นชินตาในตอนเช้ามีไก่บ้านเดินหากินอยู่ในสวนไก่แจ้บินขึ้นไปขันอยู่บนยอดหลังคาศาลาแม่ไก่ไข่สองตัวเดินเที่ยวเดินจิกแมลงกับมีแกออกมาเดินอยู่ด้วยเป็นประจำแต่เช้านี้เมื่อชายหนุ่มเห็นมีสัตว์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นเขาถึงกับตกตะลึงเพราะนกยูง4ตัวกับไก่ฟ้า3ตัวเมื่อมารวมกับฝูงไก่ที่มีอยู่เดิมมันทำให้ได้สมาชิกสัตว์ฝูงใหญ่ที่ต่างชนิดกันแต่หากินอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลึงค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะพักการอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะชื่อว่ายามเช้านะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะคะสำหรับท่านที่ต้องสนใจนะคะแนวการเขียนแบบเรื่องสั้นนะคะค่ะวันนี้ค่ะเสียงส่องแสงอ่านเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาก็จะพักการอ่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราอากาศสดกันทางสถานีบน YouTube Live Thai Pol นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมโครงการอาจจะช่วยแชร์หรือว่าช่วยบอกต่อเกี่ยวกับรายการของเรานะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ